ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำประชาชนร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกลับคืนสู่ธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา81พรรษา12สิงหาคม2556ค่ะเช้าวันนี้ที่สวนสาธารณะเทศบาลตำบลบางกระจ่าอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนายสุรชัยขันอาสาผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานนำประชาชนทุกภาคส่วนร่วมในพิธีปล่อยสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา81พรรษา12สิงหาคม2556โดยมีหัวหน้าส่วนราชการนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนและเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า500คนเข้าร่วมในพิธีและร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกลับคืนสู่ธรรมชาติสำหรับการจัดโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำครั้งนี้สืบเนื่องจากสถานการณ์ของทรัพยากรทางทะเลโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ทะเลที่หายากและเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญในการรักษาสมดุลตามธรรมชาติและมีคุณค่าที่มิอาจประเมินค่าได้และยังสามารถใช้เป็นดัชนีบ่งชี้ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศบริเวณชายฝั่งทะเลดังนั้นในวันนี้สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรีและหน่วยงานในสังกัดกรมประมงจึงได้เห็นความสำคัญจึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงพระชนมพรรษาครบ81พรรษา12สิงหาคม2556สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามพระราชเสวนีและถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลด้วยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการเอกชนและประชาชนในการอนุรักษ์เต่าทะเลซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำปลากุ้งจำนวน2ล้านตัว